แล้วพวกนั้นยังสวัสดีค่ะได้รับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะปรับแดงเกินไปป่ะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับรายการที่มีเด็กฝึกเซอร์ไวเวอร์ใหม่นั่นก็คือ World Class นั่นเองค่ะ World Class นะคะมีเด็กฝึกทั้งหมด20คนด้วยกันนะคะก็เป็นรายการเซอร์ไวเวอร์รายการนึงนี่แหละของช่องMnet นะคะก็ตอนนี้ก็มีข่าวของ Mnet เรื่องของการคะแนนต่างๆในรายการ Survivor อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ารายการนี้จะส่งผลกระทบด้วยหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันเนาะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะคะว่ารายการนี้เนี่ยเพิ่งจะออกอากาศไปเมื่อวันที่4ตุลาคมวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะและหลังจากนี้นะคะจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 5:00 น.ตรงของทางเกาหลีนะคะก็เวลาไทยก็ประมาณ 3:00 น.นะคะสามารถเข้าไปรับชมดูกันได้ที่ช่องทาง V-Lite นะคะช่อง World Class สามารถพิมพ์แล้วก็กดเข้าหาได้เลยนะคะ World Class นะคะเป็นรายการโปรแกรมใหม่จากช่อง Mnet นะคะที่ออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์อย่างที่ฝนเล่าไปนะคะมีเด็กฝึกทั้งหมด20คนนะคะผ่านการออดิชั่นมาทั้งหมด5ประเทศด้วยกันจะมีประเทศไทยหรือเปล่าประเทศแรกนะคะนั่นคือประเทศเกาหลีนะคะก็เป็นประเทศหลักที่ทำรายการ Survivor อยู่แล้วเนาะแล้วก็ประเทศที่2นะคะคือประเทศญี่ปุ่นประเทศที่3จีนประเทศที่4สหรัฐอเมริกาและประเทศที่5ออสเตรเลียค่ะซึ่งก็ไม่มีประเทศไทยนะคะความเป็นระดับเวิร์คคลาสนะคะผมคิดว่าทางรายการอาจจะให้ชาวต่างชาติได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะมีเมมเบอร์ทั้งหมด20คนแต่ได้เดย์แค่10คนเท่านั้นนะคะรายการนี้ได้เดย์แค่10คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็มีชื่อกรุ๊ปแล้วด้วยนะคะตั้งชื่อกรุ๊ปแล้วนะคะชื่อวงนั่นก็คือ TOO นะคะย่อมาจาก Ten Oriental Orchestra นะคะก็คือจะแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานทางด้านตะวันตกและตะวันออกใช้เสียงเพลงในการสื่อสารให้คนทั้งโลกได้รับรู้อะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนั้นแหละเอาความเข้าใจของเราง่ายๆนะคะส่วนรายการ World Class นะคะจะถ่ายทำที่โซลนิวยอร์กและลอสแองเจลิสนะคะจะมีโปรดิวเซอร์ระดับอินเตอร์เลยนะคะมาควบคุมแล้วก็เมนเทอร์ของเกาหลีแล้วก็มีแขกรับเชิญที่จะมาในรายการนี้ด้วยนะคะก็สามารถติดตามดูกันได้นะจ๊ะทุกวันศุกร์นะคะ 5:00 น.เวลาเกาหลีก็ 3:00 น.ที่ไทยนะคะโอเคพูดมามากพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเด็กๆกันเลยดีกว่าก็เด็กๆได้ปล่อยทีเซอร์ไม่ใช่ทีเซอร์สิ MV เพลงเปิดตัวของเด็กๆออกมาแล้วนะคะเป็นเพลงที่ให้เราได้เห็นหน้าเด็กๆทุกๆคนฝนก็ยังไม่เคยได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีใครที่หน้าตาถูกโฉลกกับเราบ้างนะคะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่า All You Need Is Love นะคะเป็นperformance video นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนอะไรยังไงแต่ดูจากภาพหน้าปกแล้วมันมีความสดใสและน่ารักนะคะเป็นความเหมือนวงที่เพิ่งจะเดบิวต์ใหม่อ่ะทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันTo be world class TOOต้องใช้เวลาจำนะเนี่ยเอาจริงอุ้ยน้องคนกลางนี่น่ารักจังเลยเห็นหน้าชัดๆแบบเห็นหน้าชัดแล้วน่ารักมากอ๋อเพลงอังกฤษความ global นะโอ้ยน้องซากาก็น่ารักมากเลยคือตอนนี้ฝนยังไม่รู้จักเมมเบอร์นะก็อาจจะดูแค่หน้าตาไปก่อนนะคะสำหรับการรีแอคชั่นอันนี้แล้วก็ฟังเนื้อเพลงไปนะคะคนนี้เด่นมากอะ20คนเนี่ยเยอะจังเลยอะมีแรปกระพริบไฟทำไมอ่ะอ๋อแรปเป็นภาษาเกาหลีเว้ย
2คนนี้โวคอลแน่เลยมันเหมือนถ่ายลองเทคแต่ตัดต่อไม่เนียนอะว้าวเอาจริงป่ะไม่ชอบไฟกระพริบอะมันทำให้เห็นหน้าเด็กไม่ชัดอะแค่เด็กเต้นอะเราก็โฟกัสหน้าน้องไม่ค่อยได้อยู่แล้วถูกป่ะแล้วคือแบบมากระพริบไฟกระพริบไฟทำไมแต่ถ้าใครอยากดูนะคะดูเด็กๆ ก็มันจะมีวิดีโอแนะนำตัวของเด็กๆแยกต่างหากอยู่นะสามารถไปหาดูกันได้ใน V-Live นะคะช่อง World Class เลยดู MV กันไปแล้วนะคะเพลงก็รู้สึกว่าจะบอกว่าเป็น MV ก็ไม่ได้มันก็เป็น MV แหละ MV Performance นะคะ All You Need Is Love นะคะก็เป็นเพลงที่ฝนว่าก็ทั่วๆไปในเรื่องของการเตรียมเดบิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดนตรีหนักๆมากขนาดนั้นนะคะเหมือนรายการ Survivor อื่นๆที่แบบจะต้องเต้นอย่างจริงจังจะต้องเลือกเซนเตอร์หรือว่าจะต้องคือเอาเป็นเอาตายกันไปข้างอะไรอย่างนั้นอะคือแบบเพลงนี้มันมีความสมูทมากกว่ามีความแบบทุกคนได้อยู่ในนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฝนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้เขามีเลือกเซนตรงเซนเตอร์อะไรกันหรือเปล่านะแต่คือเพลงมันทำให้ดูซอฟลงอะมันไม่ได้ดูเป็นการแข่งขันมากเกินไปอะโอเคแล้วใครนะคะที่ติดตามรายการนี้อยู่และอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะรู้จักหนุ่มๆมากกว่านี้นะคะไว้รอคลิปหน้านะคะฝนจะมาแนะนำหนุ่มๆทั้ง20คนและวิธีการเป็นกรรมการในการตัดสินให้กับหนุ่มๆด้วยคุณจะมีสิทธิ์ได้เป็นกรรมการในการตัดสินให้กับหนุ่มๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเกาหลีและต่างชาติด้วยนะคะคุณจะได้มีสิทธิ์เป็นกรรมการในการประเมินเด็กๆในแต่ละสัปดาห์นะคะลองดูกันว่าเราเนี่ยจะได้เป็นคนที่ประเมินเด็กๆกันหรือเปล่านะคะเข้าไปลุ้นกันได้ที่ V-Live ฝนจะมาแนะนำวิธีการในคลิปหน้าไว้เจอกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง